อันนี้ผมว่ายังสหรัฐยังนำอยู่นะครับแต่ว่าจีนตามมาใกล้ๆใกล้ติดๆแล้วนะครับอีกอันนึงที่แล้วก็ ESA อะไรเงี้ยยุโรปเขารวมตัวกันเป็น ESA European Space Agency นะอันนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงแต่ว่า ESA เนี่ยมักจะหลายครั้งก็จะทำงานร่วมกับ NASA ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็จะอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนพวกเดียวกันอยู่ดีมันก็ไม่ใช่คือถ้าจะบอกพวกเดียวกันเนี่ยผมว่าทั่วโลกเนี่ยพวกเดียวกันหมดครับยกเว้นจีนพูดอย่างนั้นดีกว่าจีนถ้าจะเหมือนจะแยกออกไปอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่ามันก็เข้าใจได้มันก็มีหลายเหตุการณ์แล้วก็เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเนี่ยนะครับมันโดยเฉพาะเรื่องของการไอ้เดลิเวอรี่ไอ้พวกจรวดเนี่ยนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการอาหารค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นอาหารใครดีเทคโนโลยีทางการอาหารใครดีก็ได้วินไปเพราะฉะนั้นประเทศที่มันมีเรื่องการอาหารมาเกี่ยวข้องเนี่ยประเทศอื่นเขาเลยมักจะไปร่วมด้วยไม่ค่อยได้นะครับเหมือนนึกภาพว่าสมมติว่าเกาหลีเหนือจะพัฒนาโครงการอวกาศอย่างเงี้ยประเทศทุกประเทศคงไม่กล้าร่วมถูกไหมครับเพราะเขาก็คงกลัวว่าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมประเทศไทยเราทุกวันที่เรามีโครงการอวกาศเนี่ยเราผลิตแต่ตัวเพย์โหลดนะครับคือตัวดาวเทียมเรายังไม่ได้มีแผนที่จะผลิตตัวการขนส่งนั้นเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะที่เราผลิตขนส่งเนี่ยเราร่วมมือกับคนอื่นไม่ค่อยได้แต่อีกอย่างนึงก็คือระบบการขนส่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เอกชนค่อนข้างมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างนึงที่มันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยคือเมื่อก่อน NASA อย่างอพอลโลเนี่ย NASA ทำเองทั้งหมดแล้วก็จรวดเดี๋ยวนี้ NASA เอาซอร์สมาให้เอกชนที่เราก็เคยได้ยินนะ SpaceX นะฮะ Blue Origin อะไรพวกนี้ใช่มั้ยครับเอกชนจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่บอกว่าจรวดส่งได้ดีที่สุดอยู่แถวเส้นศูนย์สูตรเพราะมันถูกที่สุดแต่ถ้าเราส่งทางทะเลได้เราไม่จำเป็นต้องมีประเทศตั้งอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นการส่งจรวดเนี่ยถูกลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่ตัวเพย์โหลดแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นนี่เป็นยิ่งเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราจะควรจะโฟกัสกันที่ตัวดาวเทียมมากกว่าตัวขนส่งจ้างใครส่งขึ้นไปไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่การพัฒนาการส่งเนี่ยมันมีปัญหาซับซ้อนกว่านี้มากเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอเมริกาก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นั่นแหละแต่ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์เคยเล่าก็คือว่าสงครามเย็นก็จะมีโซเวียตขึ้นมาด้วยโซเวียตหรือรัสเซียปัจจุบันเนี่ยทำไมเขาเงียบลงเรื่องอวกาศครับอาจารย์ก็จริงก็เหตุผลเดียวกันนะครับกับอเมริกานะครับก็คือมันสงครามเย็นมันจบไปแล้วเขาไม่มีเหตุผลที่จะแข่งแล้วหรอไม่มีเหตุผลที่จะแข่งแล้วมันไม่ใช่แค่แข่งด้วยเหมือนกับยุคนั้นสงครามเย็นเขาต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวคิดของเรานะครับแนวความคิดแบบของเราระบบสังคมอย่างโซเวียตคือสังคมนิยมเราเนี่ยมันเวิร์กมันทำให้เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เขาต้องการให้เห็นว่าแม้กระทั่งจากคนข้างนอกเขาต้องการให้คนในประเทศเห็นว่าเนี่ยที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ดีแล้วเพราะเราทำเป็นที่หนึ่งของโลกมีเรื่องของชาตินิยมมีเรื่องของอะไรอย่างนี้เกี่ยวข้องเพราะนั้นมันค่อนข้างซับซ้อนที่สมควรแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆแล้วทุกวันนี้เราคิดว่าโอ้อเมริกาเป็นที่หนึ่งใช่ไหมอเมริกานำมาตลอดแต่จริงๆดูจริงๆแล้วรัสเซียนำตลอดนะครับรัสเซียนำมาตลอดเลยเพิ่งมาแพ้อันเดียวเลยคือเหยียบดวงจันทร์ลงดวงจันทร์เพราะว่าจรวดลำแรกไอ้ดาวเทียมแรกสปุตนิกรัสเซียอเมริกาพยายามจะส่งดาวเทียมไปรัสเซียส่งหมาไปแล้วอเมริกาบอกโอ้ส่งหมาไปแล้วจะส่งลิงไปรัสเซียส่งคนไปนะครับเพราะรัสเซียนำมาตลอดนำมาตลอดเลยนำมาตลอดจนกระทั่งJFK ต้องมาตั้งโกใหม่บอกว่าเราจะไปดวงจันทร์แทนนะครับเพราะตั้งคำท้าใหม่อันนี้รัสเซียตามไม่ทันแล้วสุดท้ายก็ตามไม่ทันแล้วก็เลิกเลยแล้วจริงๆก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้รัสเซียนะล่มสลายเพราะว่าก็กินทรัพยากรของประเทศไปเยอะเหมือนกันเพื่อจะพัฒนาโครงการอวกาศนะครับแต่ทุกวันนี้รัสเซียก็ยังมีบทบาทพอสมควรอยู่รัสเซียก็เป็นพาร์ทเนอร์สำคัญอันนึงในสถานีอวกาศนานาชาตินะครับแล้วนักบินอวกาศเกือบทุกคนถ้าไม่นับไอ้ SpaceX ที่เพิ่งส่งไปเนี่ยนะครับก็ต้องส่งผ่านโซยูสของรัสเซียมาตลอดก็ต้องไปนักบินอวกาศก็ต้องไปเรียนภาษารัสเซียต้องไปร้อนไปกับสถานีของท่าจากรัสเซียเพื่อจะขึ้นไปสถานีอวกาศแต่ตอนนี้ SpaceX เริ่มส่งไปแล้วนะครับก็ยังมีส่วนอยู่รัสเซียก็ยังค่อนข้างเข้มแข็งอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าเอกชนเราจะเห็นเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โครงการอาร์เทมิสอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้ของเอกชนส่งไปเช่นเดียวกันแล้วความเป็นจริงนี่จีนถึงไหนแล้วตอนนี้จีนกำลังตามมาค่อนข้างเร็วนะครับจีนก็กำลังจะพยายามจะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ไม่นานในเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับแต่จีนก็มีโรเวอร์อะไรไปลงดวงจันทร์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเราสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ทง TSC ของประเทศไทยเราก็เพิ่งเซ็น MOU ร่วมกับจีนนะครับแล้วเราจะมีเพย์โหลดบางส่วนเราจะประดิษฐ์ชิ้นส่วนบางอย่างที่คนไทยเป็นคนผลิตติดไปกับยานอวกาศของจีนที่จะไปดวงจันทร์นะครับอันนี้ก็เราต้องติดตามกันต่อไปเรามี
อเมริกาเรามีโซเวียตเรามีจีนอินเดียก็กำลังจะมาแล้วครับผมเราจะไทยเราอยู่เบอร์ไหนของอวกาศโลกแล้วตอนนี้อาจารย์ไทยเรายังไม่ค่อยได้เริ่มเท่าไหร่ครับแต่ว่าน่าเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเริ่มแล้วนะครับเพราะนั้นเราเลยมีโครงการไทยสเปซคอนซอร์เทียมกำลังบุกเบิกไออวกาศอยู่เรามีทีมวิศวกรที่กำลังผลิตเพย์โหลดผลิตดาวเทียมอยู่นะครับเราจะมีTSC Pathfinder TSC 1 TSC 2นะสุดท้ายโดยโกสุดท้ายเนี่ยเราจะส่งยานไปออร์บิทนะครับไปโคจรรอบๆดวงจันทร์นะครับยานของเรายานของเราเองที่เราผลิตเองทุกชิ้นส่วนประกอบเองในประเทศไทยนะครับเราก็มีPathfinder เราก็มีหลายๆตัวที่เราเริ่มทำไปแล้วนะครับมีโปรโตไทป์อยู่ที่เชียงใหม่เรามีห้องคลีนรูมที่เพิ่งเสร็จกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่นะครับอีกหน่อยเราจะมีห้องคลีนรูมใหญ่ๆเราจะไปดูบนกระจกได้เห็นวิศวกรเราใส่ชุดหมีขาวๆกำลังประกอบยานอยู่นะครับที่จะส่งออกไปนอกโลกการจะไปอวกาศให้ได้ดีเนี่ยอย่างที่ถ้าเราเห็นประวัติศาสตร์เราจะพบว่าสงครามเย็นเป็นก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่ของมนุษยชาติอันนี้คิดเล่นๆนะขออนุญาตแทรกคิดเล่นๆถ้าไทยจะไปอวกาศได้นะมันต้องมีประเทศอาเซียนไปก่อนแล้วเราค่อยแข่งใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ไหมไม่จำเป็นโอ้แต่จริงๆห้าอาเซียนเนี่ยเราจริงๆเราน่าจะนำที่สุดแล้วนะครับเราน่าจะนำที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เราไปอวกาศได้นะครับสำคัญที่สุดคือเป้าหมายเป้าหมายใช่ไหมนะครับเป้าหมายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องมีอวกาศมันเป็นอะไรที่มันแอมบิเชียสมากๆมันเป็นอะไรที่มันใหญ่มากเราต้องมีเป้าหมายที่สำคัญที่ใหญ่แล้วเราต้องพยายามไปให้ถึงนะครับเป้าหมายคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะผลักดันที่อย่างมีอะไรไปสกัดเป้าหมายนั้นอยู่บ้างครับอาจารย์อย่างเช่นทุนเช่นอะไรแน่นอนครับงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยธรรมดานะครับแต่ว่าเนี่ยเราเพราะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมโครงการ TSC เราถึงมีเป้าหมายไปที่ดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์เป็นเป้าหมายแต่ว่าไม่ใช่สิ่งไม่ใช่จุดสุดท้ายนะครับเพราะเราสิ่งที่เราสนใจก็คือเป้าหมายสิ่งที่เราจะได้ระหว่างทางเพื่อจะไปเห็นเป้าหมายนั้นอันนี้คือโกที่สำคัญของสิ่งสำคัญจริงของเราเราถามว่าประเทศไทยจะไปอวกาศได้ยังไงเราต้องเริ่มจากมีเป้าหมายก่อนและเป้าหมายก็คือเราจะไม่ตามคนอื่นเราต้องมีเป้าหมายเป็นของตัวเองเราจะต้องพยายามพัฒนาอะไรเองเพื่อที่จะแข่งกับคนอื่นได้เราจะรอให้เขาทำให้เสร็จแล้วเราค่อยพัฒนาตามเราจะรอซื้อของเขาอย่างเดียวไม่ใช่วิธีที่เราจะไปอวกาศได้